สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับรถไฟที่ดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศที่มาของแนวคิดในการใช้รถไฟในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศในครั้งนี้นั้นมาจากสตาร์ทอัพในสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อว่า CO2 Rail ซึ่งได้ทำการวิจัยร่วมกับวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์เพื่อทำการออกแบบเทคโนโลยีการดักจับอากาศโดยตรงหรือที่เรียกว่า Direct Air Capture โดยจะใช้ตู้รถไฟแบบพิเศษที่ชื่อว่า CO2 Rail ซึ่งจะต่อพ่วงไปกับขบวนรถปกติไม่ว่าจะเป็นขบวนรถโดยสารหรือขบวนขนส่งสินค้าโดยเจ้ารถ CO2 Rail ทำงานโดยตัวรถจะมีช่องขนาดใหญ่สำหรับรับอากาศที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถไฟเข้ามาภายในตัวรถและจะมีถังทรงกระบอกขนาดใหญ่สำหรับเก็บคาร์บอนไดออกไซด์อากาศที่เข้ามาจะผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วปล่อยอากาศที่ปราศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกทางด้านหลังหรือด้านล่างของตัวรถโดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกแยกออกมาจะอยู่ในรูปแบบของเหลวเมื่อรถไฟถึงปลายทางหรือระหว่างทางที่มีการสับเปลี่ยนพขล.ก็จะใช้เวลานี้นะครับในการขนถ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลวออกจากตัวรถแล้วก็จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มหรือทางการแพทย์เป็นต้นนะครับผมในส่วนของพลังงานที่ใช้ภายในตัวรถ CO2 เร็วนั้นได้มาจากการเบรกของรถไฟแล้วมากักเก็บในแบตเตอรี่ด้านใต้ของตัวรถแล้วจ่ายไฟเพื่อใช้ในรถ CO2 Rail นะครับซึ่งนักวิจัยระบุว่าการเบรกแบบสมบูรณ์ของรถไฟ1ครั้งสามารถจ่ายพลังงานให้กับบ้านได้20หลังได้ตลอดทั้งวันลองยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดผมนั่งรถด่วนดีเทลรางที่75กรุงเทพไปทางหนองคายเนี่ยจะหยุดรับส่งผู้โดยสาร25สถานีเท่ากับว่าขบวน75เนี่ยสามารถจ่ายพลังงานใน1วันให้กับบ้านได้500หลังเลยทีเดียวซึ่งทำให้เห็นว่าพลังงานจากการเบรกของรถไฟทั้งโลกอันมากมายเนี่ยได้สูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์นอกจากนี้เจ้ารถ CO2 เร็วยังลดต้นทุนการเก็บเกี่ยวคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึง 30-40% เลยทีเดียวทำให้ต้นทุนในการเก็บเกี่ยวคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงเหลือ$50ต่อตันค่าเงินตอนนี้1ดอลลาร์เท่ากับ35บาทก็จะใช้เงิน 1,750 บาทในการเก็บเกี่ยวคาร์บอนไดออกไซด์1ตันซึ่งถือว่าเจ้าตัว CO2 เร็วเป็นรถไฟที่รักโลกช่วยเรื่องโลกร้อนจริงๆนะครับยังไงก็ขอให้โครงการดีๆอย่างนี้สำเร็จนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเห็นแนวคิดสตาร์ทอัพทางอเมริกามาแล้วเราจะมาต่อยอดกับรถไฟบ้านเรายังไงบ้างเรามาพูดคุยในคอมเมนต์กันนะครับผมท้ายนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ